ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤกษ์พรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธัมมยังพุทธสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาโตปฏิคันหาโตอัมหากังอัมหากังทีฆรตตังทีฆรตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุตั้งใจรับพรพระกวดน้ำบริสุทธิ์กุศลและรับพรพระกันนะให้ลมใจของเราหยุดนิ่งครับที่กลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมนั่งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้หรือแบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายอีกทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายรวมทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมา
เราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามนิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิทีขายุโกภวอภิวาทนาสิลิสเนจังวุฒาปัจจายโนจตตารโหธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพระสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิทธิสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตภยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยสวัฏฐโกภลวัฏฐโกวันนวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทาทุกขโรคภยาเวราโสกาสัตตุจุปัฏฐวาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยเสนติทันนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวะอันโนจะพัวคังวุฒิเยจะยสวาสตวาสาจะอายุวจะเชียวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัมปธัมมานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุ
ภาเวนัสทาโสทีภาควันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคหาโตภควตาธัมมโหสวาคหาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสหวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสหวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุตรทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์และยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญเป็นอัศจรรย์ให้มียุคขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ